ล้วงลับสัปเหร่อผู้สร้างปรากฏการณ์จักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ต้องเตทิติสีนวลกลายเป็นที่รู้จักชั่วข้ามคืนจากความสำเร็จของภาพยนตร์สัปเหร่อที่กวาดรายได้ไปแล้วกว่า300ล้านบาทจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จแบบเกินคาดของหนังนอกสายตาหรือของหนังม้ามืดก็ว่าได้เพราะถ้าจะวัดฟอร์มของหนังจากทุนสร้างเรื่องนี้ต้องถือว่าใช้ทุนสร้างต่ำเกินกว่าจะเรียกว่าหนังฟอร์มเล็กด้วยซ้ำไปแต่หนังทุนต่ำแบบนี้แหละที่ล้มช้างมานักต่อนักแล้วสัปเหร่อเป็นหนังไทยแนวตลกสยองขวัญซึ่งต้องเตรับหน้าที่ทั้งเขียนบทตัดต่อทำซาวรวมถึงแสดงเองต้องเตหรือนามแฝงขยาหน้าต้นไม้เป็นอดีตนักศึกษาบ้านกิจกรรมที่มีตำแหน่งเป็นถึงเดือนของคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกศิลปการละครมหาวิทยาลัยมหาสารคามชีวิตกว่าจะมาเป็นผู้กำกับระดับ300ล้านถูกใช้มาอย่างโชคโชนแม้กระทั่งการเป็นขอทานเพื่อหาค่ารถกลับมหาสารคามเพราะช่วงที่เข้ามากรุงเทพเขามีเงินติดตัวแค่ค่ารถขามาเท่านั้นทั้งยังเคยใช้ชีวิตแบบโฮมเลสกับหมู่มวลคนไร้บ้านกินอยู่แบบเดียวกันเป็นแรมเดือนเสื้อผ้าที่ขาดวินจนแทบจะปิดเนื้อหนังมังสาไม่มิดที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องแบบประจำตัวนั้นไม่ได้เรียกว่าแฟชั่นแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดวันนี้กงล้อของชีวิตหมุนวนมาอยู่ในมุมที่พลิกให้เขากลายเป็นคนดังระดับประเทศความสำเร็จระดับที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการหนังไทยของสัปเหร่อพาให้นึกย้อนไปถึงปี2560หรือเมื่อ6ปีก่อนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของไทยบ้านเดอะซีรีส์หนังไทยทุนต่ำที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในแถบภาคอีสานหน้าหนังที่ไม่มีอะไรชวนดูไม่มีจุดขายไม่มีดาราดังมองยังไงก็ไม่น่ารอดใครจะเชื่อว่าวันนี้จะกลายเป็นจักรวาลที่ทรงพลังเหลือเกินในหมู่คนดูซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะแค่คนอีสานเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมมาถึงคนเมืองแม้ว่าในระยะแรกจะต้องเผชิญกับการถูกตีกรอบในเรื่องของโรงฉายแต่สุดท้ายกำแพงดังกล่าวก็ถูกทลายลงด้วยการตลาดแบบบ้านๆก็คือปากต่อปากจากทุนสร้างเพียงแค่2ล้านบาทและเข้าฉายในโรงแบบไม่ได้คาดหวังความสำเร็จใดๆกลับกลายเป็นหนังไทยที่มาแรงสุดในปีนั้นและสามารถกวาดรายได้ตลอดการเข้าฉายถึง 37.5 ล้านบาทอาจจะไม่ได้มากมายนะถ้าเทียบกับหนังฟอร์มใหญ่แต่ถ้าวัดจากเงินลงทุนก็ต้องถือว่ากำไรหลายเท่าตัวความสำเร็จแบบพลิกความคาดหวังของเรื่องแรกก็ส่งไม้ต่อมาอย่างไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 วงเล็บ 2,561 ที่ได้รายได้รวมทั้งสิ้น68ล้านบาทไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 2,561 กวาดรายได้รวมทั้งประเทศไปที่97ล้านบาทใกล้จะแตะหลักร้อยล้านอยู่รอมรอบมาที่ไทยบ้านXBNK 48จากใจผู้สาวคนนี้ 2,563 รายได้รวมอยู่ที่ 19.9 ล้านบาทหมอปลาวาน 2,565 ยอดรวมรายได้อยู่ที่14ล้านบาทและสัปเหร่อเป็นหนังลำดับที่6ในจักรวาลไทยบ้านที่กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการทำรายได้แต่หลัก300ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวในจักรวาลไทยบ้านไม่ได้ถูกนำเสนอเฉพาะในหนังเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างภาคแยกเกี่ยวกับตัวละครในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอที่จะเชื่อมต่อกับเนื้อหาในหนังแต่ละภาคซึ่งสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube รวมถึงยังมีหนังอื่นๆที่อยู่นอกจักรวาลแต่ว่าใช้ทีมนักแสดงชุดเดียวกันอย่างรักหนูไหมวงเล็บ 2,563 และเซียนหรั่ง The Movie 2,566 การขยายตัวของจักรวาลไทยบ้านสะท้อนให้เห็นว่าหนังที่ไม่ได้ทุ่มเงินโฆษณาใดๆเลยไม่ได้มีดาราดังๆมาชูโรงก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจคนดูเนื้อหาแบบบ้านๆง่ายๆว่าด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเพียงแต่อาจจะไม่ได้ถูกหยิบมาพูดแบบตรงไปตรงมาในหนังเรื่องอื่นซึ่งอาจจะถูกตีกรอบด้วยเงื่อนไขการตลาดหรือนายทุนแม้ว่าพื้นหลังของจักรวาลไทยบ้านจะเป็นเรื่องราวของท้องถิ่นอีสานทว่าแกนหลักไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องของคนอีสานเท่านั้นแต่นำเสนอภาพรวมที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของผู้คนในทุกๆภาคไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความรักมิตรภาพซึ่งเป็นเรื่องราวเรียบง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยเพียงแต่ทีมผู้สร้างรู้ว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่และสามารถยิงประเด็นไปที่เรื่องนั้นๆได้ตรงเป้านั่นเอง